สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังบิ๊กตู่อำลาครม.นัดสุดท้ายบอกตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติตลอด9ปีถึงเวลาต้องพักผ่อนบิ๊กตู่ประชุมครม.นัดสุดท้ายอำลา9ปีขอบคุณครม.ข้าราชการร่วมกันทำงานบอกจากนี้พักผ่อนเป็นคนไทยธรรมดาไม่เจ้ายศเจ้าอยากปัดไม่รู้มีงานใหญ่ทำต่อหรือไม่ขออภัยที่ผ่านมาดุบ้างก่อนชื่นมื่นถ่ายภาพร่วมกันวันนี้เมื่อเวลา 12:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นสื่อมวลชนรออยู่ระหว่างทางเชื่อมตึกสันติไมตรีกับตึกไทยคู่ฟ้าจึงได้กล่าวว่าสื่อเยอะจริงๆเลยวันนี้พร้อมเดินมาที่โพเดียมและกล่าวอีกว่าถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่าเพราะพูดมาเยอะแล้วผู้สื่อข่าวจึงถามว่าวันนี้เป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายแล้วมีอะไรจะพูดหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสุดท้ายอะไรฉันยังอยู่ตรงนี้อีกตั้งหลายวันจะรีบเร่งให้ฉันไปไหนแต่วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของครม.โดยประเมินจากสถานการณ์กำหนดการขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งสิ้นโดยถือไปตามกระบวนการปกติขอเรียนว่าวันนี้ยังคงต้องดูแลตามหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการและนายกรักษาการในส่วนที่ทำได้ตามกฎหมายต้องขอบคุณทุกคนสื่อมวลชนที่รักทุกคนเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเรารักกันมาหลายปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมาก็เข้าใจเป็นการทำงานของสื่อตนพยายามไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วและต้องขออภัยหากดุไปสักนิดเดียวเนอะหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าการประชุมครม.วันนี้ไม่มีอะไรเป็นการเสนอมาตามกระบวนการปกติในการพิจารณาเรื่องก็ค่อนข้างจะน้อยเพราะต้องระวังในการใช้อำนาจของครม.ตามมาตรา169ซึ่งทุกคนทราบดีสื่อมีอะไรจะถามหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าก่อนจะเปลี่ยนไปรัฐบาลใหม่อยากจะฝากอะไรไว้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคงไม่ต้องฝากต้องปล่อยให้รัฐบาลใหม่เขาดำเนินการนายกก็มีครม.ใหม่ก็มีเป็นเรื่องของคนต่อไปและเป็นเรื่องของมรรยาทตนไม่ควรจะพูดอะไรทั้งสิ้นในเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็อยู่ในกระบวนการเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการในระยะต่อไปทั้งนี้ขอฝากพวกเราทุกคนด้วยต้องช่วยกันดูแลเมื่อถามว่าห่วงอะไรมากที่สุดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะทำอะไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็พักผ่อนให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเมื่อถามว่านายกได้อะไรจากการเมืองบ้างในช่วงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ตอบว่าตนไม่ได้อะไรแต่ต้องถามว่าประเทศชาติได้อะไรตนทํามาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละเพื่อประเทศชาติและประชาชนพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและวันหน้าเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อไปที่จะดําเนินการถามต่อว่าทราบว่าในอนาคตนายกจะมีงานที่ใหญ่กว่านี้ทําต่อพลเอกประยุทธ์ตอบว่ายังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งสิ้นเพราะตนก็เป็นประชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียศอย่างหรือเจ้ายศเจ้าอย่างหรือเกียรติยศอะไรต่างๆตนกลายเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกท่านนั่นแหละตนตั้งใจมาตลอด9ปีที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนก็ต้องหยุดตนเป็นประชาชนพลเมืองคนไทยธรรมดาคนหนึ่งไม่มีสิทธิพิเศษอะไรที่จะต้องมาเคารพยกย่องไม่ต้องรอเมื่อถามย้ำว่านายกคิดว่าถ้ามองย้อนกลับไปมีอะไรที่อยากจะทำใหม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเดินหน้าอย่างเดียวอย่างระมัดระวังในการเดินหน้าจะต้องไม่มีอันตรายเพราะไม่ใช่ตนคนเดียวแต่จะต้องรักษาในส่วนของทุกคนด้วยที่ร่วมงานกันมาให้พวกเขาปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันมาและวันนี้ต้องขอบคุณครม.ทั้งหมดทุกคนและข้าราชการทุกคนที่ช่วยตนทำงานมาโดยตลอดด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพราะเราทำตามกฎหมายและระเบียบทุกประกาศที่มีอยู่ซักว่า9ปีที่ผ่านมารู้สึกประทับใจอะไรมากที่สุด
พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคงต้องพูดในภาพรวมมากกว่าเราก็อยู่กันมาในรัฐบาล4ปีเต็มทุกคนให้ความร่วมมือพูดจากันทักท้วงกันให้เหตุผลซึ่งกันและกันซึ่งตนรับได้นั่นคือความผูกพันในสิ่งที่ทำร่วมกันมาไม่ได้มุ่งหมายผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นและตนมีนโยบายอย่างนั้นมาตลอดและสามารถทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้มากพอสมควรนั่นคือความประทับใจของตนทั้งครม.และสิ่งที่ตนวาดหวังไว้จะเห็นต่อไปในอนาคตตนพยายามเดินหน้ามาอย่างนั้นทั้งนี้การเดินหน้าเพื่ออนาคตไม่ได้อยู่ที่ตนเพียงคนเดียวต้องถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆไปสู่อนาคตคนรุ่นใหม่ซึ่งวันนี้ต้องสร้างความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นถามย้ำว่า9ปีถ้าย้อนกลับไปได้อยากทำอะไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าใจหายหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่หายเราต้องพร้อมรับสถานการณ์เหล่านี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะตนบอกแล้วเข้ามาด้วยอะไรและไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองเมื่อถามอีกว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ห่วงเป็นเรื่องของขั้นตอนที่ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่มีคำตอบเรื่องนี้บอกแล้วเป็นกระบวนการทางการเมืองการตั้งครม.เป็นเรื่องของกระบวนการตนพูดอะไรไม่ได้และคงไม่มีคำแนะนำอะไรทั้งสิ้นเพราะยังไม่เห็นโผเห็นแต่ในหน้าสื่อต่อข้อถามว่าดูจากการที่ยื่นมาให้ตรวจสอบคุณสมบัติมองว่าหน้าตาครม.เป็นอย่างไรบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเท่าที่ดูเห็นว่าเขามาเป็นการส่วนตัวบางคนก็มาเองบางคนก็ไม่มาไปดูอีกทีตอนโน้นที่มีการโปรดเกล้าลงมาดีกว่าซึ่งเราอย่าไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเป็นเรื่องที่ทางเราต้องทำขึ้นไปไม่ได้เกี่ยวเป็นขั้นตอนทางกฎหมายถามอีกว่าเท่าที่ดูรายชื่อครม.ใหม่หน้าตาดีหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ดูหล่อดีทุกคนเมื่อถามว่าถ้าจะร้องเพลงหลังจากนี้สักเพลงจะร้องเพลงอะไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอนึกดูก่อนมีหลายเพลงโอเคขอบคุณผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นสื่อมวลชนได้ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยพลเอกประยุทธ์ได้เดินถ่ายภาพกับสื่อในหลายจุดและหลายมุมรวมทั้งร่วมถ่ายเซลฟี่กับผู้สื่อข่าวด้วยพร้อมทั้งส่งสัญลักษณ์มือมินิฮาร์ทไอเลิฟยูและโบกมือให้กับผู้สื่อข่าวก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ